คงไตรลงของของท่านไทยก็มามีวันที่ฉลองร้อยปีวันที่เท่าไหร่ครับ28กันยายนค่ะวันที่100ปีนะครบ100ปีแล้วพร้อมแล้วจะมาตอบนะ28กันยายน2564ครบรอบ100ปีจะครบรอบ100ปีในวันที่เท่าไหร่ธงไตรลงหรือธงชาติไทยจะครบรอบ100ปีในวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรแล้วรู้หรือยังธงไตรลงธงชาติไทยจะฉลอง100ปีเมื่อไหร่มาทางนี้ลูกพระบาทสมเด็จพระบรมศาสดาใกล้อยู่แล้วหกทรงสาแดงไตรลงให้เป็นธงชาติไทยและอาณาจักรไทยครั้งแรกเมื่อวันที่28กันยายน2460เพราะฉะนั้นครบรอบ100ปีก็บวกป้าอิ่ม100เป็น 2,000 2,560 เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องที่จะต้องมาเขียนคือ28กันยายน2560วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรที่จะครบรอบ100ปีธงไทยลงธงชาติไทยคำตอบคืออะไรครับ28 28กันยายน2560ไปบอกคุณพ่อคุณแม่นะปีหน้าเราจะเตรียมฉลอง100ปีธงชาติไทยแล้วนะครับประกอบมาปั๊มปั๊มมาเลยลอยมาแสดงว่าฟังคุณลุงอยู่มาจุมาลูกก็แหมเขียนเลขไทยด้วยเว้ยจะได้ลูกยอดคุณครับยอดคำถามถามว่าอะไรธงไตรลงหรือธงชาติไทยจะครบรอบ100ปีในวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรตกลงวันที่เท่าไหร่28 28กันยายนพ.ศ. 2560ถูกต้องครับมาปั๊มเลยถ้าเราสิบนะ460นั่นเริ่มใช้โลกถ้าบอกไปแบบนี้สายกับ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 ประดับได้ประดับเท่าไหร่นะตะโกนดังให้กล้องหน่อยนี่2560ครับ2560ถูกต้องปั๊มเขียนเขียนเลย28กันยา2560ไปดูว่าเรามี28กันยาใครแล้วแหละเขาเชื่อว่าใครอย่าลืมบวกอีก100ปีนะอันนี้ประกาศใช้ลูกก็2560ใช่แล้วนั่นล่ะค่ะชาติไทยจะครบรอบ100ปีในวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรในวันที่ชีวิตในวันที่ขอเราค่ะได้คำตอบว่าไงคะในวันที่28กันยายนปีพ.ศ. 2500 พ.บวก100 2500ปีหรือเปล่ากันยายน2564